สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนพบกับคุณครูแอร์เช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ยังคงสอนในเรื่องของคำราชาศัพท์อยู่นะคะแต่ว่าเป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ค่ะซึ่งนักเรียนนะคะเคยได้เรียนรู้ไปแล้วตอนที่นักเรียนเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าค่ะยกตัวอย่างคำนามราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ค่ะคำแรกนะคะคำว่าเครื่องไทยธรรมหมายถึงของถวายพระค่ะจังหันหมายถึงข้าวอาหารค่ะภัตตาหารหมายถึงอาหารค่ะปานะหมายถึงเครื่องดื่มค่ะคิลานะเภสัชหมายถึงยารักษาโรคค่ะเครื่องอัฐบริขารหมายถึงเครื่องใช้สอยของพระภิกษุค่ะในพระพุทธศาสนามี8อย่างคือสบงจีวรสังฆาติบาตรมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวและกระบอกกรองน้ำค่ะอาสนะหมายถึงที่นั่งค่ะปัจจัยหมายถึงเงินค่ะลิขิตหมายถึงจดหมายค่ะกุฏิหมายถึงที่อยู่ค่ะฐานหมายถึงส้วมค่ะจีวรหมายถึงเครื่องนุ่งห่มค่ะสีกาหมายถึงผู้หญิงค่ะต่อมานะคะเรามาดูคำสรรพนามราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ค่ะคำสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูดคือคำว่ากระผมดิฉันผู้พูดนะคะก็คือบุคคลทั่วไปค่ะใช้กับพระสงฆ์ค่ะคำสรรพนามบุรุษที่2นะคะใช้แทนผู้ฟังคือคำว่าพระคุณเจ้าค่ะผู้พูดนะคะก็คือบุคคลทั่วไปใช้กับพระสงฆ์ค่ะคำสรรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้แก่คำว่าท่านค่ะผู้พูดนะคะคือบุคคลทั่วไปใช้กับพระสงฆ์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูคำกริยาราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์กันบ้างค่ะคำแรกนะคะคำว่าบิณฑบาตหมายถึงรับของใส่บาตรค่ะประเคนหมายถึงถวายของแด่พระสงฆ์ค่ะนิมนต์หมายถึงเชิญค่ะนมัสการหมายถึงไหว้ค่ะฉันหมายถึงกินค่ะถวายหมายถึงให้ของแด่พระค่ะอุปสมบทหมายถึงบวชเป็นพระภิกษุค่ะปลงผมหมายถึงโกนผมค่ะปลงหนวดหมายถึงโกนหนวดค่ะส่งน้ำหมายถึงอาบน้ำค่ะ
ครองผ้าหมายถึงแต่งตัวค่ะสุภาหมายถึงซักผ้าค่ะทำวัดหมายถึงสวดมนต์ค่ะจำวัดหมายถึงนอนค่ะลาสิกขาหมายถึงสึกค่ะอาพาธหมายถึงป่วยค่ะมรณภาพหมายถึงตายค่ะต่อมานะคะคุณครูแอร์จะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสังฆราชกันบ้างค่ะสำหรับพระสังฆราชนะคะคือประมุขแห่งคณะสงฆ์ค่ะดังนั้นนะคะคำที่ใช้สำหรับพระสังฆราชจึงมีความใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกับคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสังฆราชค่ะคำแรกนะคะคำว่าเสวยหมายถึงกินค่ะคำว่าตรัสดำรัสหมายถึงพูดค่ะทรงทราบหมายถึงรู้ค่ะประธานหมายถึงให้ค่ะปลงพระเกศาหมายถึงโกนผมค่ะปลงพระมัสสุหมายถึงโกนหนวดค่ะบรรทมหมายถึงนอนค่ะทรงสบงทรงจีวรหมายถึงแต่งตัวค่ะประชวนหมายถึงป่วยค่ะสิ้นพระชนหมายถึงตายค่ะพระบัญชาหมายถึงคำสั่งค่ะพระโอวาทหมายถึงคำสอนค่ะพระสมณศาสตร์หมายถึงจดหมายค่ะขอประธานอนุญาตหมายถึงขออนุญาตค่ะขอประธานหมายถึงขอค่ะขอประธานถวายหมายถึงขอให้ค่ะกราบทูลเชิญเสด็จไปหมายถึงนิมนต์ไปค่ะทรงรับนิมนต์หมายถึงรับเชิญค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแอร์ขอมอบหมายค่ะเป็นใบงานวิชาภาษาไทยนะคะของเดือนกุมภาพันธ์คำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนคำสามัญของคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ให้ถูกต้องมีทั้งหมด20ข้อนะคะคุณครูแอร์ให้เวลาในการทำ15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยคำตอบกันนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังทำใบงานไม่เสร็จให้นักเรียนนะคะกดหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทำใบงานให้เสร็จด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาฟังเฉลยคำตอบของคุณครูแอร์ค่ะส่วนนักเรียนคนใดนะคะที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปฟังเฉลยคำตอบกันเลยค่ะคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์คำแรกนะคะคำว่าฉันคำสามัญนะคะหมายถึงกินค่ะคำที่สองจังหันหมายถึงข้าวอาหารค่ะคำที่สามประเคนหมายถึงถวายของแด่พระสงฆ์ค่ะคำที่สี่ภัตตาหารหมายถึงอาหารค่ะคำที่ห้าเครื่องไทยธรรมหมายถึงของถวายพระค่ะคำที่หกลิขิตหมายถึงจดหมายค่ะคำที่7
อาสนะหมายถึงที่นั่งค่ะคำที่8กุฏิหมายถึงที่อยู่ค่ะคำที่9นิมนต์หมายถึงเชิญค่ะคำที่10ปัจจัยหมายถึงเงินค่ะคำที่11ทำวัดหมายถึงสวดมนต์ค่ะคำที่12จำวัดหมายถึงนอนค่ะคำที่13มรณภาพหมายถึงตายค่ะคำที่14อาพาธหมายถึงป่วยค่ะคำที่15คิลานะเภสัชหมายถึงยารักษาโรคค่ะคำที่16ปลงผมหมายถึงโกนผมค่ะคำที่17ส่งน้ำหมายถึงอาบน้ำค่ะคำที่18ครองผ้าหมายถึงแต่งตัวค่ะคำที่19สุภาพหมายถึงซักผ้าค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำที่20ลาสิกขาหมายถึงสึกค่ะมอบหมายงานสุดท้ายนะคะให้นักเรียนไปหยิบแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า48ค่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับประโยคค่ะคุณครูแอร์ให้เวลาในการทำ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยคำตอบกันค่ะเช่นเคยนะคะถ้านักเรียนยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จนะคะอย่าเพิ่งมาฟังเฉลยคำตอบของคุณครูแอร์ส่วนนักเรียนคนใดนะคะที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปฟังเฉลยคำตอบกันค่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับประโยคค่ะเฉลยคำตอบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโลกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะแปลเป็นประโยคสามัญ นะคะได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้โอกาสนะคะแก่คณะบุคคลต่างๆได้เข้าเฝ้าเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเฉลยข้อต่อมาค่ะกระผมมานิมนต์หลวงพ่อไปฉันภัตตาหารที่บ้านผมขอรับแปลเป็นประโยคสามัญ นะคะได้ว่าผมมาเชิญหลวงพ่อไปรับประทานอาหารที่บ้านผมครับเฉลยข้อต่อมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในระยะนี้จะมีฝนตกชุกทั่วประเทศค่ะเฉลยข้อต่อมาค่ะตาลก๋วยฉลากเป็นประเพณีของหมู่เฮาเจ้าล้านนาค่ะเฉลยข้อต่อมาค่ะเมื่ออื่นพวกเฮาสิไปเบิ่งหมอลำแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะได้ว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไปดูหมอลำค่ะเฉลยข้อสุดท้ายค่ะเมื่อทุกคนได้ลองชิมแกงเหลืองปักใต้ต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อยจังฮู้แปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะได้ว่าเมื่อทุกคนได้ลองชิมแกงเหลืองปักใต้ต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยสำหรับในวันศุกร์นะคะที่เราจะเจอกันคุณครูแอร์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของคำสุภาพค่ะนักเรียนอย่าลืมเข้ามาฟังคุณครูแอร์สอนกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ